เดี๋ยวลาลุยกันต่อนะครับท่าของโซเฟียโคเทอ่ะปีนขึ้นทางซ้ายเลยไปฮิวโก้ลุยกันปึ๊บสวยงามทางขวามือมีโต๊ะฮะมาอัพของกันก่อนจัดไป มาดูว่าทำอะไรได้ครับซึ่งสิ่งที่จะทำก็คือการอัพเกรดตรงนี้ครับจะทำให้เราเก็บวัตถุดิบได้เยอะขึ้นนี่จะทำให้ง่ายขึ้นอีกนิดส่วนกระสุนแร่เนี่ยเราจะครับได้เต็มที่นะครับอย่างละ10นัดอ่ะแต่ตอนเนี้ยเราจะเก็บวัตถุดิบมันอ่ะได้เยอะขึ้นสบายโดเพลินลุยกันต่ออ้าวตัดเขาคาซีนครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จบแล้วจบที่นรกนะสิมีปัญหาอะไรดิเอฟก็มีตัวโผล่มาจากพื้นเพื่อมากินเราถ้าเราหนีแล้วไงต่อเจ้ากำลังเสียแรงเปล่าเพื่อนางบ้าเขาเตสผิดแล้วเราไม่ได้ทำงานให้เธออีกแล้วทั้งหมดอยู่ในภาพหนูคือลางบอกเหตุว่าเดชายมาแล้วเจ้าก็เห็นว่ามันหิวแค่ไหนเรื่องง่ายๆเราจะทำให้มันพอใจให้เดชายพอใจเราจะซื้อที่นั่งข้างบัลลังก์เขาจากนั้นไอ้เขาจะคำนับเราและโลกจะเป็นของเรางั้นบอกทีเราต้องให้หนูกินอีกกี่ศพก่อนจะได้เห็นเดชายเจ้าแกมันศรัทธาต่ำแต่แกก็ยังกล้าเถียงข้าไม่ใครอีกไหมได้งั้นเริ่มกันเลือดจะทำให้เดชายเห็นทางไปโบสถ์เยสคนนี้ให้เกียรติเริ่มงานแล้วโคตรวิปริตเราต้องช่วยพวกเขาตายไปแล้วข้าจะหยุดพวกนั้นหยุดนะไม่เจ้าทำอะไรเนี่ยข้าอยากช่วยพวกเขาฮิวโก้อย่าฆ่าคนแบบนี้ทำไมพี่ก็ทำตลอดนั่นเพราะและข้าทำได้เร็วกว่าพี่เจ้าอย่าโจมตีผู้คนเองฟังข้าและทำตามเข้าใจไหมข้าไม่สนเพราะเขาก็ตายอยู่ดีฮิวโก้อะไรเนี่ยโซเฟียเห็นแล้วครับฮิวโก้ฟังนะเห็นความสามารถของฮิวโก้แล้วฮิวโก้อะไรนั่นน่ะบ้าไปแล้วเจ้าไม่เคยบอกโอ้ให้ตายได้สิน้องข้าคุมหนูให้กินคนได้เจ้าควรหนีไปและข้าข้าไม่อยากให้เจ้ามันผิดใช่แต่ข้าคิดว่าที่นี่จะให้โอกาสเราข้าคิดว่าเจ้าไม่อยากเห็นเราแบบนี้แค่ไปคุยกับเขาข้าต้องการเวลาข้าเข้าใจฮิวโก้ข้ารู้เจ้าโกรธและข้ารู้ว่าเจ้าอยากช่วยแต่การฆ่าคนแม้ทำเพื่อช่วยคนพวกนั้นก็เหมือนพวกอินควิซิชันเหมือนวาลดินพวกนั้นอยากทำอะไรกับคนอื่นก็ได้และบางครั้งพวกเขาจะบีบให้เราลงมือใช่แต่ปล่อยให้ข้าตัดสินใจได้โปรดทั้งหมดนี่มันไม่แฟร์ข้ารู้มันจะหยุดเมื่อเรารักษาเจ้าได้มานี่ข้าว่าเราติดค้างคำขอโทษโซเฟียเอาแล้วโซเฟียข้าขอโทษข้าด้วยใช่แค่ไปเดินกันเถอะโซเฟียถึงกับอึ้งเจ้าเป็นไรไหม
กำลังทำใจใช่หนูใช่ดูตรงนั้นสถานการณ์โคตรตึงมาเดี๋ยวเราไปต่อครับสวยข้าคิดว่าข้าเจอบางสิ่งโซเฟียยังไม่ได้เห็นพลังที่แท้จริงของฮิวโก้นะครับว่าหนูเนี่ยมันสามารถถล่มเมืองได้เลยนะไอ้ที่เรียกมันเนี่ยมันแค่น้ำจิ้มยังมีที่อึ้งกว่านี้อ๋อซูวาเนียครับพระเจ้าพวกนั้นใช้ต้นไม้นี่ล่ามธาตุนั่นแหละที่พวกมันทำดูนี่มันตุ๊กตาผ้ามีเด็กอยู่ที่นี่เจริญละเด็กธาตุเหรอ That's possible ใช่เหรอ It's not ไม่ใช่ใช่ไหมข้าเสียใจด้วยพวกนั้นพรากตุ๊กตาเจ้าควรวางมันคืนพวกเขาไม่แม้แต่จะได้เอาติดตัวไปด้วยเขาอ่านนี้ได้นั่นสำคัญที่สุดใช่ป่ะฮิวโก้ไปกันโคตรโหดต้องจัดให้หนักครับได้ซูวาเนียตุ๊กตาผ้าเรื่องราวสะเทือนใจเดี๋ยวน้องเราก็โกรธอีกอ่ะก่อนที่น้องเราจะโกรธเราจัดให้ก่อนแล้วกันเจอปุ๊บใส่เลยตอนนี้นี่ลานประหารพระเจ้าไม่ฝีมือไมโลเขาบอกเลือดจะนำทางเดือดชายไปที่โบสถ์ต้องมีซัมติงแน่ข้ากลัวสิ่งที่รอเราอยู่มันห้อยกันอย่างนี้เลยนะครับบ้าเอ้ยข้าควรไปผักปลาลงมาฮิวโก้เดี๋ยวพี่จัดเองโคตรเหม็นเราต้องแขวนศพพวกนี้อีกนานไหมเนี่ยพวกนั้นก้มต่ำไว้จนกว่าหนูและเดอะชายจะมาซึ่งก็คงตลอดไปอ่ะไม่เวลามาถึงแล้วหนูมาแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสิ่งที่ไมโลทำเขาทำถูกแล้วโคตรบ้าต้องโฟกัสที่เอเลียและโบนสาวน้อยผู้น่าสงสารที่ไม่มีอนาคตสดใสหมายถึงเราใช่ไหมสาวน้อยผู้น่าสงสารนะครับที่ไม่เคยมีอนาคตที่สดใสแต่ตรงเนี้ยใสปิ๊งเลยแตกหนึ่งตัวนี้จัดให้แบบร้อนแรงนี่แน่เพื่อคนที่พวกแกฆ่ายังไงเลี้ยวขวาได้อ้าวมุมนี้ผมสวยเลยนะโอ้โหเอาละฮะแห่กันมาเลยแห่กันเข้ามากำมัดหยุดแล้วใช่ไหมจริงต่อเนื่องป้าบสารศพมันระเบิดตัวนี้ปาใส่หัวมุมอย่างเหมาะตัวสุดท้ายสุดยอดครับมุมสังหารอะก็นึกว่าไม่มาซะละตายแค่นี้ก็เคลียร์ครับเก็บของรัวๆไปบอกแล้วฮิวโก้ไม่ต้องถือมือน้องหรอกพี่เนี่ยกำหมัดแล้ว พี่ซัดก่อนละใครไม่ซัดเราซัดสุดยอดฮะเก็บเพลินๆมีกล่องใหญ่ๆไหมสวยโคตรชอบเลยความสามารถเนี้ยยิงแล้วได้ลูกศรคืนโอ้ข้างบ้านโหมันชักจะเกินไปแล้วไอ้ที่ปาดคอก็ว่าหนักแล้วนะฮะไอ้ที่มัดห้อยก็ว่าหนักแล้วมีข้างบ้านด้วยตามรายทางเลยดีกว่าในกรงก็มีตรงนี้ก็มีไม่ทันปล่อยไปอุ้ยมีดขอร้องฮิวโก้อย่ามองพวกมันกล้าโซเฟียยังกำมัดอ่ะสุดยอดครับเป็นศัตรูที่โคตรจะป่าเถื่อนกล่องใหญ่ไป
เฮ้ยมาละมุมนี้ไม่ได้มุมนี้ได้เดินเร็วอีกงั้นรีบเดินมาเตรียมฆ่าเลยหายเจอตัวแล้วอุ๊ยซ้ายใจเย็นนะเอาเวรกับเออตัวนู้นป้าบตัวหน้าเป้าสวยทีนี้ซ้ายโอ้เหลี่ยมบังพอดีเลยครับเฮ้ยตัวนี้ก่อนตายตัวธนูหัวยิงลูกใส่โค้งไม่ได้ใส่ครับทะลุกำแพงถึงขั้นร่วงลงมามอบเลยฮะคงอยากเห็นไงเอ๊ะมันมาจากทางไหนวะไหนๆก็ตายแล้วลงมาดูซะหน่อยโอเคฮะเก็บของต่อศพมีอยู่ทุกที่จริงๆโคตรโรคจิตเลยผมว่าศัตรูอย่างเงี้ยดีมันเหมาะแก่การฆ่าดีครับเหมาะกับความสามารถที่โกงๆของเราเก็บนะขวามือก็มีนะฮะเมื่อกี้ตรงกำแพงสวยลูกธนูครบพวกมันมีเป็นกองทัพรู้ใช่ไหมอะไรรออยู่ในป้อมรู้ก็คือโซนเนี้ยมันเป็นแค่ออเดิร์ฟเมนูจะหลักอยู่ข้างในป้อมกล่องขนาดกลางของเต็มได้อีก5เศษหลบในโซเฟียขอออกโอเคโอ้ตื่นเลยครับเจอแชปเตอร์อย่างนี้เข้าไปคือตื่นเลยใช่แล้วเอาเกวียนไปที่โบสถ์ข้าจะอยู่นี่เองยกสะพานเลยพวกนั้นทำอะไรที่โบสถ์เรื่องแย่เราต้องไปจริงเหรอจริงฮิวโก้ที่เปิดแล้วเนี่ยศพเนี่ยอ้าวมันกินลูกศรลูกศรหายทางลงอยู่ซ้ายพี่บ้าเอ้ยมันเอาลูกศรไปลงนรกด้วยทางตันเก็บกล่องสวยครับนี่ไงทางไปฉากข้างหน้าโคตรสวยเลยเหมือนต้นซากุระลอดผ่านตรงนี้ได้เต้นรำเพลงดอกไม้เฮ้ยกังหันลมเฮ้ยฮิวโก้ฮะข้ารู้มันยากแต่ได้โปรดมีสติได้เหมือนนะแค่รวมเป็นต้นซากุระนี่คือทางเข้าเราพร้อมนี้โคตรแย่ใช่เลยแต่เราจะอยู่ด้วยกันใช่แล้วอย่าให้มีใครยังมีลมหายใจอยู่ในเกวียนพวกนั้นอยู่นั่นก็ดูเหมือนจะตายกันหมดแล้วนี่ทำให้แน่ใจเหมือนพวกมันจะขนศพไปที่โบสถ์นะครับมันหารู้ไหมว่าเรามาถึงแล้วเอาอะไรเนี่ยใครปล่อยแกเข้ามาอามิเซียไม่ข้าจะฆ่าแกเอามือออกไปจากเธอเสียบยับได้โปรดเอาเขาออกไปไม่เป็นไรนะขอบคุณพวกเลวเอ้ยอามิเซียฮิวโก้มันจบแล้วข้าไม่รู้จะทำไงไม่เป็นไรทำดีแล้วที่ให้เราจัดการเราต้องไปแล้วมาเป็นไงบ้างโซเฟียข้าเคยสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ทำอีกไม่มีของให้เก็บนะฮะไปต่อเลยมีโต๊ะอยู่ข้าเสียใจจริงๆแต่ดีใจที่เจ้าทำใช่แค่อย่าพาตัวเองไปตายอีกได้ไปกันต่อเถอะจักเอ๋อีกกลุ่มนึงแกพูดถูกมีคนนึงยังไม่ตายไปกันเถอะข้าไม่อยากจบแบบดีเอสทำไมยังไม่เปิดประตูวะเฮ้ยยกประตูบ้านนี่ข้าไปเองจังหวะเหมาะก็ขึ้นเกวียนซะแล้วเจ้าล่ะ
อะไรวะทำอะไรอยู่ไม่อยากเชื่อเลยข้าจะไปเตะก้นมันเปิดพอดียังไงตอนนี้แหละเอ้าแล้วโซเฟียมันให้คนเข็นครับเธออยู่ไหนโคตรจะกำหมัดเลยพวกนี้อามิเซียว่าพวกมันกำลังมาพวกไหนโอ้โหพวกนี้โอ้ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ยังเร็วไปนี่เร็วไปเร็วเข้าปีนเร็วโอ้โหทะลักยังกระเขื่อนแตกจุดไฟที่แนวเราต้องถ่วงเวลาไว้ก่อนข้าจะไปโบสถ์ข้าจะตัดเส้นทางเลือดอ๋อไอ้บลัดไลน์ตัวเนี้ยมันแปลว่าเส้นทางเลือดครับมีเยอะไปข้าพามันมานี่ไม่สำคัญแล้วฮิวโก้อย่าโลกคิดดูรอบๆไฟเอาอาวุธผิดโอเคจุดบึ้มแล้วไงต่อเฮ้ทางนี้โซเฟียจะมาแล้วเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยนี่แย่แล้วโซเฟียเจ้าเห็นทางไปไหมมีหนูล้อมไม่ละแต่บางทีมันอาจจะช่างเหอะถ้าไม่เวิร์กข้าก็ตายไม่อยากเชื่อข้ากำลังทำแบบนี้นั่น Amazing มาก Yes สมบัติชิ้นเอกของข้าไม่ชัวร์ว่ามันจะสว่างพอไหมโคตรเจ๋งเอาล่ะลงมาได้แป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวมันจะสว่างเกินไปนะครับลด HDR ลงมาหน่อยขอบคุณที่กลับมาใช่ขอบคุณข้ารับปากไปแล้วฟังนะข้าคุ้มกันเรา3คนได้แต่ข้าต้องการไปจุดอื่นเพื่อพาเราผ่านไปข้าจัดการเองใช่ข้าจะยกเรื่องหนูให้เจ้าแค่บอกมาว่าจะให้ส่องไฟไปจุดไหนหรืออยากให้หยุดเมื่อไหร่ได้ข้าจะไม่ทำให้ผิดหวังความสามารถของโซเฟียครับนี่ไม่ต้องใช้กิ่งไม้แล้วสวยทีนี้ต้องสั่งหยุดด้วยสุดยอดครับแชปเตอร์นี้มีลูกเล่นใหม่อีกแล้วมามีกล่องอยู่ข้างบนนะครับเข้าไปหากล่องก่อนถึงใช่ไหมเนี่ยสวยระวังแสงไม่พอสำหรับปีซึมเจอแล้วเป็นโต๊ะขนาดใหญ่ได้โปรดมีของที่มีประโยชน์เก็บอย่างเดียวนะครับไม่อัพเพราะว่าอันต่อไปเนี่ยจะต้องอัพเกรดขั้น3น่าจะใช้เศษเยอะอยู่โอเคได้ทูมา1นะครับได้เศษมา5เดินหน้าต่อมาโซเฟียขอแรงหน่อยปิดซึมนี่ใช้งานได้2แบบเลยนะล่อยามก็ได้นะครับจี่ไล่หนูก็ได้โอเคจี่อันนี้ต่อแล้วก็ทางนี้ไปเพื่อความชัวโคตรจะปลอดภัยอะเอาล่ะเรากำลังทำได้ดีทำไมเจ้าใจเย็นจังเราทำมาเยอะแล้วไงล่ะคำถามโง่ๆยูโก้ผมเจอมาหลายล้านตัวแล้วครับโซเฟียโอเคไปเมื่อกี้แค่ฮิวโก้โกรธนิดเดียวมันมาขนาดนี้เลยเหรอเก็บของต่อเหมือนฟาร์มฟรีอะตอนนี้พ่อแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับเอาไฟเพียบเลยข้าจะทำให้มันปลอดภัยดับไฟเหรอโอเคแล้วกิ่งไม้มันจะไปถึงไหมเนี่ยอ่ะมันไปแล้วนะครับพวกมันไปแล้วใช่พวกตัวน้อยกระหายเลือดถึงไม่ถึงก็ต้องลองครับเพราะมีอยู่สิ่งเดียวโห
ดูมันไหลมันไหลข้ามแนววิน่าจะถึงอยู่นะอู้อู้อู้เพย์ห้ามีเฟรมเรทหล่นนะหนูมันเยอะจัดเรามาถึงแล้วพวกแกทุกคนประจำตำแหน่งเฝ้าระวังที่มันไมโลนายไปต่อได้เลยพวกนั้นก็อยู่นี่ระวังสำรวจล่างก่อนครับไปเอาล่างให้เคลียร์ก่อนเฮ้ยเอาแปลไม่ทันครับอ๋อจุดหมายเราไปที่ประตูนั้นซึ่งไมโลอ่ะมันข้ามไปแล้วให้เดาอ้าวข้างหน้าคนนึงดีนะเขาไม่เห็นเดี๋ยวโอเคเอาลูกธรรมดายิงตายเวรกรรมครับเพื่อนมาได้ยินที่จะทำในสิ่งที่ต้องทำกำลังลงมาเก็บของก่อนนะแป๊บนึงขอเวลานอก อุ้ยฮีโร่ระเบิดควันจัดไปทีนี้หามุมขอเต็มๆเน้นๆพี่เก่งมากใจเย็นปึ๊บมาอีกสวยก็ตายอีกครับมามอบให้หมดเลยไหมล่ะจะได้ทีเดียวขึ้นเลยขวามือไม่ใช่ทางลงครับมีกล่องใหญ่มันเป็นบันไดหนูขึ้นแสดงว่าในฉากนี้เราให้น้องเราอะคุมหนูได้นะครับอะแต่ไม่ต้องถึงมือน้องครับตราบใดที่เรามีหน้าไม้เทพ ยิงเสร็จไปเก็บลูกศรคืนได้ทั้งวันน้องไม่ต้องเฟืองแรงเห็นไหมในระหว่างนี้ฮะระหว่างรอไฟดับแล้วมาเก็บของรอพอมีตัวมาปุ๊บแล้วก็ยิงมันไม่เลยเกรียมเก็บสวยได้คืนหมดทุกอย่างงามๆโอเคน่าจะหมดแล้วได้เวลาเก็บกล่องใหญ่ครับเออ ไม่ใช่ผิดรูเออต้องรูนี้มีกิ่งไม้อ่ะมันจะถึงกล่องไหมกล่องมันอยู่ทางซ้ายนะครับไม่ถึงก็ต้องถึงแล้วไปมันทำได้แค่นี้นะครับโอ้โหมันจะกลับไม่ทันนะดิรูนี้ช่วยเหยื่อล่อหนูก่อนก็ดีโอเคหวังว่าจะเจอของมีค่านะครับกลับไม่ทันครับสวยแล้วนี่เกรงรอเลยแล้วไอ้พายไร้เนี่ยเราคราฟไม่ได้นะต้องหาเก็บเอาอย่างเดียวนะครับหมดแล้วไม่มีแล้วทีนี้เยี่ยมคือเวลาข้ามแนวอีกรอบนึงโอเคไปเก็บกล่องก่อนเอ้าแล้วก้มทำไมฮะประกันชีวิตหมดแล้วนะอุ๊ยหนูตายสวยก่อนอื่นมาดับไฟก่อนครับเหมือนเดิมแล้วหวังว่าไม่ขีดเราจะถึงไปเยี่ยมข้างหน้ามีทหารด้วยนะนี่แหละทางไปของเราดูพวกมันก็ข้ามด้วยปล่อยไปพวกมันช่วยเราได้ชิดหยิบโคมไฟไปชั้นบนประตูจะยันพวกมันไว้อย่างนั้นเราต้องผ่านประตูใหญ่ให้ได้ไมโลกำลังทำอะไรพวกมันใกล้เข้ามาแล้วคิดสิเอเลียต้องผ่านทางนี้เหมือนนักโทษข้าสนใจสิ่งที่เกิดกับบาซิเลสมากกว่าเขาคงเศร้าตอนนี้คำตอบของเอเลียคือที่เราต้องการถึงครับโอ้โหดูมันปั่นจนเฟรมเรทตกอ่ะคิดดูแล้วกันโอเคอ๋อขึ้นบนก่อนได้ไปเอาละนะที่ชีวิตข้างในมีปึ๊บลุ้นๆโอเคเรียบร้อยอุ๊ยใจสวัสดีครับไม่ทันพลังเฮปโปแขนเด้งเร็วสวนทีนี้แรงยิงมาทั้งอย่างนี้นะครับลืมเปลี่ยนนี่คนสุดท้ายจากนี้จะง่าย
ข้างหน้ามีอีกนี่เกินไปหรือเปล่ามันจะสั่งสอนพวกนั้นแค่ไปกันต่อได้โปรดเอาประมาณนี้แล้วกันให้สั่งสอนพวกมันใช่ไหมแม่ไปแล้วข้างล่างมีกล่องเล็กๆอยู่ไปต่อเลยเราอยู่บนประตูแล้วคันยกน่าจะอยู่ใกล้ๆเจอแล้วครับไม่เป็นประเด็นใช่ไหมอุตส่าห์ไม่ฆ่านะครับมาลงมือกันอ๋อถอยหลังอามิเซียไมโลอยู่เลยกำแพงนี่มันมาแล้วอุตส่าห์ไว้ชีวิตได้รู้เรื่องตายฮะจ่อยิงต่อเลยลงมือเลยเหมือนจะอยู่ข้างล่างนะน่าจะหมุนทันหมุนเสร็จค่อยดูทีเดียวเออสวยอย่าเพิ่งขึ้นมาแป๊บนึงฮิวโก้มันมาแล้วมานี่มานี่โผล่มาโผล่ไม่ใช่แหลมก็นึกว่าลูกศรเนี่ยติดขอบแล้วนะอ่ะข้างหน้าอ๋ออันนี้ตัวดาบอันนี้โผล่ทั้งตัวแน่นอนครับไม่มีเชิงไฟยังไม่ดับมาแล้วมาตัวนี้อีซี่เลยโอเคครับไหนๆก็ไหนแล้วมาดูของทางนี้ก่อนโซเฟียเตือนเราช้าไปนะถ้าเตือนเร็วเนี่ยเราจะไม่ยิงตัวนี้นะครับอ่ะแต่ยิงก็ดีฮะเจอกล่องขนาดกลางได้อีก5เศษสวยๆไม่อยากเชื่อเจ้าผ่านแบบนี้มาเยอะเงียบก่อนหมดแล้วมีจุดเดียวต้องให้โซเฟียช่วยนะครับสบายทางโล่งเลยทีนี้โอ้ข้างหน้ามีอีกกล่องนึงพลาดไปได้ยังไงแล้วก็ลงทางซ้ายเลยนะต่อเนื่องไปตามไล่ไมโลครับโอเคอันนี้ไม่ยากเกียร์หน้าเลยฟึบสวย อีกระถุกโอเคหนูไม่มานะใช่เราถึงแล้วข้ากลัวเรามาทำพร้อมกันปิดซึมข้ากำลังจะหมดแสงระวังประตูโอเคครับผ่านไม่อะไรกันเนี่ยโคตรป่าเถื่อนบูชายันเหมือนสัตว์ทำไมพวกมันคิดว่าเลือดจะนำเดอะชายมาหามันเขาฆ่าคนเพราะอย่างนี้เหรอดูที่ประตูสัญลักษณ์สมาคมรีบเข้าไปในโบสถ์แล้วไปจากที่นี่กันนี่แหละจุดที่เราจะมากันนะครับมาหาคำตอบมาดูซิเจออะไรบ้างในที่สุดโอ้นั่นเดอะชายมีหลายคนเลยเพิ่งถูกทำใครทำไมโลเหรอภาพวาดภาชนะกับผู้พิทักษ์แค่ที่นี่ที่เธอปรากฏอยู่ไงต่อโบสถ์นี่ทำมาเพื่ออุทิศให้เธอเหรอให้ผู้พิทักษ์เอเลียแค่เป็นมันพอดีนั่นคือหน้าที่เธอในสมาคมพวกนั้นอยากลงโทษเธอไปดูข้างล่างกันไอ้บ้าไมโลอยู่ไหนนะไม่รู้สิเอเลียสำคัญกว่านั่นสิมันหายไปไหนสุสานไม่เห็นมีอะไรให้พี่ดูก่อนช่างหัวไมโลแล้วฮะตรงนี้ไงคำตอบของเราเรื่องของเอเลียลุยอุนัมทเวรีออมเนสทเวนโด
ปกป้องหนึ่งคนปกป้องทั้งหมดคำของผู้พิทักษ์สมาคมขังเธอไว้นี่ที่เราเจอที่นั่นมันราชวงศ์จอมปลอมระวังอาจมีแมงมุมสิ่งนี้อีกแล้วทำไมอ่ะเธอโกรธกลัวแทนภาชนะเขายังเด็กเธออยากได้เขาคืนและรู้ว่าพวกนั้นพาเขาไปไหนวิหารวังป้อมแผนที่นี่คือจุดที่พวกนั้นพาเขาไป Wait. เดี๋ยว so it's that easy. ง่ายแค่นี้ Under the map. อยู่ใต้เกาะ like แค่นี้ Just แค่ like นี้แหละ A protector's แหวนผู้พิทักษ์ส่งต่อให้ผู้พิทักษ์ sure. ชัวร์ก็เมคเซนส์ดีช่างเถอะมันก็แค่อีกวันในชีวิตพวกเจ้ากลับไปที่เกาะกันโอเคครับมันก็ยังไม่เฉลยว่าเมโลอยู่ไหนดูเหมือนงานของเขาจะเสร็จแล้วเพราะเรามาเจอแหวนแล้วนะครับแล้วก็รู้แล้วว่าตัวของบาซิเลียสเนี่ยอยู่ที่ไหนเฮ้ยนี่ไงมันอยู่นี่เอ้าพวกแกมาทำบ้าอะไรที่นี่นี่คือที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ you เจ้า it's you เจ้าจริงด้วยเจ้าตอบรับข้า did you like my ชอบของถวายข้าไหม I can help you ข้าช่วยเจ้าปกครองได้ข้ามีคนมีทาสเจ้าฆ่าพวกเขาเพื่อเจ้าเขาเทสเรียกตัวเองว่าแม่แต่เจ้าไม่ต้องการแม่เจ้าต้องการคนรับใช้หยุดบอกข้าว่าข้าต้องการอะไรนี่แน่สวนคืนเสียบเธอคือเด็กสาวในภาพเหรอ No. ไม่ Yeah. She is. แต่เธอใช่มันตายง่ายไปหน่อยอ่ะ Don't say anything. อย่าพูดอะไรน้องเราช็อกครับกำลังงงนะฮะหลากหลายอารมณ์ถาโถมพวกมันฆ่าไมโลทางนี้เอาแล้วไงพวกมันกำลังมาไปหลบดูฮิวโก้ไว้นี่ไงของจริงอยู่นี่ครับมาบอกกับลูกน้องมันตัวนี้ตายก่อนเลยป้ามาแกอยู่เราไม่ได้ไม่ใช่ตอนนี้ได้ยินโผล่มาป้าข้างบนซ่านักเอ้ยก็กดถูกแล้วนะแล้วยังไงนี่หินแม่นกว่าลูกธนูฮะจำไว้อุ้ยนี่แน่มันจะจบไม่สวยอาบิเซียมันต้องมีทางออกงั้นลองหามาให้ข้าช่วยไม่อยู่นี่แหละตัวโล่อีกแล้วปึ้มเสร็จปึ๊บขอหัวป้าปล่อยเราไปเราจบเรื่องนี้ได้พวกเขาไม่ฟังพี่หรอกพวกเขามันโง่ใช่แล้วฮิวโก้ฆ่ามันให้หมดน่าจริงโผล่มาเอ้าข้างหลังให้ตายอันนี้รู้ออกมานี่ระเบิดควันป้าเสร็จปุ๊บยิงพระเจ้าพวกมันมาอีกใช่โชว์พวกมันเห็นใจเย็นจำได้พี่จะบอกไว้
โอเคมาปึ๊บเราฆ่าตรงนี้ก่อนลูกศรเราจะหมดสิครับนั่นแหละนั่นแหละลูกศรอยู่ไหนอามิเซียเราต้องเข้าไปในโบสถ์ต้องไปทางอื่นนั่นไม่หยุดพวกมันแต่ข้าหยุดได้หม้อหมดเอ้าฮิวโก้ไม่กลับไปพลังที่แท้จริงของน้องเราโอ้ my god แหวกกระเพงเลยฮิวโก้พอแล้วหยุดพวกมันต้องตายพวกมันตายแล้วทุกอย่างกำลังจะพังเราต้องไปอามิเซียทางนี้ไปทะเลเร็วโกรธเลยโซเฟียทุกอย่างพังเละตาเขียวนะฮะเฮ้ยคิดว่าที่นี่จะช่วยได้แต่ข้ายังเหมือนเดิมแถมแย่กว่าเดิมดูโซเฟียมองฮิวโก้มองข้าฮิวโก้มองมาที่ข้าโซเฟียเจ้าร้องไห้ทำไมเพราะเจ้ากำลังจะไปก็เพราะข้าใจเย็นแล้วฟังข้าข้าไม่เคยเจออะไรเหมือนพวกเจ้าสองคนและด้วยเหตุผลโง่ๆข้าชอบพวกเจ้าและข้าชอบที่พวกเจ้าเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตข้าเข้าใจข้ารับได้แม้จะมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเป็นกาลาสีก็ต้องมีเรื่องราวเขาว่างั้นเจ้าต้องใจเย็นจริงๆและฟังสิ่งที่คนโตเขาพูดตกลงไหมและเจ้าไม่ใช่โคตรนักรบเขาคอยมองเจ้าอยู่และเมื่อเจ้าอยากตายเขาจะเป็นด้วยนี่แหละที่เกิดขึ้นนี่แหละผลที่ตามมาอารมณ์เหมือนโดนแม่ดุแต่เป็นแม่ในเวอร์ชันโหด อ่ะดูเสร็จมีเขินด้วยงั้นเจ้ายังจะอยู่อย่าเสียงดังเขินขอบคุณพวกเจ้าคนเป็นคนพายเรือนะงอนนะงอนโอเคจบแชปเตอร์10แล้วครับเข้าสู่แชปเตอร์11แหล่งกำเนิดตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาแสดงว่าในแชปเตอร์นี้เราจะได้ไปเจอกับบาซิเลียสครับเพราะบาซิเลียสเนี่ยคือภาชนะคนแรกที่ได้มีการบันทึกเอาไว้เพราะในแชปเตอร์เมื่อกี้เราไปเจอกับเอเลียซึ่งเอเลียเนี่ยรู้ว่าบาซิเลียสเนี่ยอยู่ที่ไหนและตอนนี้คำตอบทุกอย่างน่าจะเฉลยในแชปเตอร์นี้ในส่วนของเรื่องราวนี้นะครับว่าไอ้เรื่องของแมคคิวล่าเนี่ยมันเป็นยังไงต้นกำเนิดของมันน่ะคือยังไงโคตรตื่นเต้นแล้วดูเกาะที่สดใสมีแต่หนูแล้วฮะพวกมันมานี่อามิเซียผู้คนข้าผิดเองไม่หรอกเราก็รู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอย่าคิดมากไปที่จุดนั้นเหตุผลที่พวกเจ้ามานี่ดูเสียงมาดิครับโอเคโอ้เรื่องนี้จะจบฮิวโก้พวกหนูไม่คิดแบบนั้นพวกมันกำลังแฮปปี้พวกหนูไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากลงนรกพวกมันจะสู้กลับพวกมันก็แค่สัตว์โง่ฮิวโก้เราคือมนุษย์ฉลาด3คนและแกร่งกว่าไม่รู้สิบอกข้าด้วยว่าให้ส่องไฟอันไหนข้าจะเปิดทางให้โอเคครับเอาไงเจอกันต่อในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนฮะแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ